เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนแนวงานของผมนั้นจะเป็นงานเกี่ยวกับศิลปะไทยซึ่งใช้เทคนิคสีอะคริลิกครับซึ่งแนวงานครั้งนี้ที่จะไปแสดงที่ไร่เชิญตะวันครั้งนี้ครับผมตั้งชื่อหัวข้องานว่าพระนารายณ์ทรงสุบรรณแนวความคิดผมนั้นได้มาจากอุดมคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ที่เชื่อว่าความยิ่งใหญ่ของพระนารายณ์นั้นได้จุติลงมาเกิดแล้วช่วยปกป้องของคุ้มครองปวงชนของพี่น้องมวลชนทุกคนแล้วก็ได้มาเปรียบเทียบกับพระมหากษัตริย์ของไทยซึ่งได้เชื่อว่าพระนารายณ์นั้นได้จุติอวตารมาเกิดช่วยมนุษย์ทั้งปวงครับใน สยามครั้งนี้สุดท้ายนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยหรือว่าพี่ๆน้องๆจังหวัดเชียงรายได้มาเข้ามาร่วมชมงานนิทรรศการวันที่25เดือนธันวาคมครั้งนี้ครับที่ไร่เชิญตะวันครับขอบคุณครับราชาผู้ทรงธรรมทรงเป็นนิยามแห่งความดีเป็นอัน